นมัสเตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิ่มจะพาทุกคนมายืดโยคะแก้รองช้ำกันค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรองช้ำระบมนะคะถ้าวันนี้ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกนะคะพนมเท้าตัวนี้เราจะเอาเท้ามาประกบกันเปิดเท้าออกเหมือนเปิดหนังสือเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเท้าประกบกันเข่ามันจะลอยสูงนะคะถ้าเราเปิดฝ่าเท้าออกสะโพกจะค่อยๆเปิดจากนั้นก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงวอร์มฮิปจอยหรือวอร์มข้อต่อของข้อสะโพกค่ะจากนั้นก็ค่อยๆพับตัวลงไปค่ะเดินมือไปทางหน้าเดินมือไปทางหน้าเดินมือไปทางหน้าสำหรับคนที่เข่าลอยสูงนะคะเราจะใช้มือกดเข่าแค่นี้และค้างไว้เลือกออปชันของตัวเองเดินมือไปทางด้านหน้าพร้อมนะคะ5ลมหายใจใครไหวนะเดินมือไปทางด้านหน้าถ้าไหววางข้อศอกลงถ้าไหววางกำปั้นหรือผสานมือและกดกำปั้นลง5ลมหายใจค่ะเน้น2ใครที่ยืดดีนะเดินมือไปทางหน้าอีกเดินมือไปทางหน้าและก็ค่อยๆกดอกลงที่ปลายเท้าค่ะ3 4และ5ค่อยๆเดินมือขึ้นมานะคะสำหรับคนที่เข่าสูงไม่เท่ากันนะคะใช้มือค่อยๆกดแบบเนี้ยทุกๆวันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะเราจะรวบเข่าชิดแล้วก็เหยียดขาซ้ายตรงงอขาขวาฝ่าเท้ายันกล้ามเนื้อขามัดในไว้ตั้งฝ่าเท้าให้นิ้วเท้าทั้ง5เนี่ยกระดกเข้ามาหาหน้าไว้ไม่มีช่องว่างใต้ขาใต้เข่าหายใจเข้ายืดแขนยาวยืดตัวยาวนะคะหายใจออกค่อยๆพับตัวลงคนที่พับตัวแล้วเจ็บหลังนะคะเราสามารถที่จะนำมือจิกเป็นลูกถ้วยแล้วก็ยืดคางยาวๆเพื่อยืดแนวกระดูกสันหลังให้ตรงงอข้อศอกและยื่นคางไปทางด้านหน้าเพียงเท่านี้เราจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อใต้หลังขาหลังเข่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงแต่ถ้าสมมติว่าเราพับตัวลงไปเลยนะมันก็จะทำให้เราเจ็บหลังล่างได้นะคะตัวนี้พยายามยืดตัวยาวๆนะคะยืดตัวเยอะๆยืดคางยืดคางยืดคางจากนั้นก็พับตัวลง5ลมหายใจค่ะ1ใครที่มือถึงเท้าผสานมือ2งอข้อศอกไปทางข้าง3 4และ5จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อขานะสำหรับคนที่ไม่เคยยืดเลยมือไม่ถึงจริงๆสามารถใช้เชือกช่วยได้ค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเหยียดขาขวาพับขาซ้ายฝ่าเท้ายันต้นขาขึ้นมาสูงๆเลยกระดกฝ่าเท้าให้นิ้วหันเข้ามาหาตัวสำหรับคนที่เท้าเป๋ไปทางด้านข้างนะคะเราสามารถใช้เชือกคล้องฝ่าเท้าให้รูปฝ่าเท้าของเราเนี่ยแฟตหรือแบนมากที่สุดตัวนี้ก็ค่อยๆพับตัวลงไปนะหายใจเข้ายืดตัวยาวหายใจออกพับตัวลงค่ะ5ลมหายใจ1 2ตึงนิดนึงนะคะ3ทำใจล่มๆไปหายใจยาวๆ4และก็5เก่งมากๆเลยนะคะจากนั้นเหยียดขาตรงทั้ง2ข้างเลยค่ะขยับขยิบกระดูกรองนั่งนะคะท่าสุดท้ายนะคะเราจะมายืดบริเวณน่องและเอ็นร้อยหวายกันค่ะด้วยเสือโยคะตัวนี้เนี่ยให้สอดเสือโยคะเข้าไปนะคะบริเวณใต้ข้อพับขาของเราค่อยๆนั่งลงมาสำหรับคนที่น่องตึงมากๆมันจะรู้สึกแบบซับนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะใช้บล็อกประคองมือไว้ได้ค่อยๆผ่อนน้ำหนักลงทีละนิดทีละนิด เราสามารถขยับจากบริเวณมัดในลึกที่สุดนะคะใกล้ๆข้อพับเข่าแล้วก็ขยับมาช่วงกลางน่องและบริเวณแถวๆข้อเท้านะคะนั่งหลังตรงๆ1 2 3สี่และก็ห้าจากนั้นก็นำอุปกรณ์ออกนะคะก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรองช้ำนะคะหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อของเรามีความตึงสะสมทำให้เลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวกค่ะแล้วก็ไปบีบรัดในส่วนของเส้นประสาททำให้เรารู้สึกว่าปวดและทรมานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรกๆที่น่องเริ่มปูดและลองเช็คตัวเองว่าน่องเราปูดไหมถ้าน่องปูดนะคะใช้ท่าสุดท้ายเนี่ยยืดเป็นประจำแล้วอาการที่รองช้ำของเราเนี่ยมีอาการเจ็บหรือปวดมันจะน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือท่าหลักๆแต่ว่าท่าช่วงแรกๆจะเป็นการเปิดให้เลือดลมของเราเนี่ยหมุนเวียนไปทั่วขาเวลาที่เรายืดคลายเลือดของเราจะได้นำเซลล์ซ่อมแซมไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อณจุดต่างๆให้ดีขึ้นค่ะ